ีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับกันเป็นประจำทุกวันอังคารตอนนี้เวลาเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็น 12:30 นาทีเนาะตรงนั้นถ้าผู้ชมสามารถเช็คดวงหลังจากที่รับประทานอาหารได้และถ้ารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะครับเราเช็คดูว่าโทรศัพท์มือถือที่ท่านผู้ชมถือนั่นน่ะเป็นอย่างไรนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนรถต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามาตอบสอบหรือว่าสอบถามได้นะครับด้วย SMS เข้ามาได้ที่4642828นะครับอ้วนยินดีที่จะตอบสดทุกคำถามที่ SMS เข้ามาก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปบ้านนอกมาเป็นอย่างไรมีความสุขไหมมีอะไรมาเล่าให้ฟังได้บางคนก็เดินต่างประเทศนะคะใช่ไหมตรงนั้นเดินไปค่ะเดินไปใช่ไหมคุณเดียวไม่สบายมา2สัปดาห์รู้สึกว่าจะดิฉันเป็นโรคซับจางค่ะเป็นโรคซับจางใช่ไหมตรงนั้นเป็นโรคซับจางแล้วหายดีหรือยังก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นิดหน่อยกระท่อนกระแท่นชีวิตเราก็ต้องมีงวดต่อไปเสมอใช่ไหมชีวิตมีงวดต่อไปอะไรคืองวดต่อไปเอ่ยคือก็ทุกๆเช้ามันก็คือความหวังใหม่ค่ะความหวังใหม่เลยใช่ไหมตรงนั้นเนาะในหลวงพระบรมโกศในพระบรมโกศท่านเคยบอกว่าคุณอย่าทำลายความหวังของคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้ครับตรงนั้นฟังแล้วก็น่าคิดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนั้นพระองค์ท่านมีปรัชญาเสมอๆสำหรับประชาชนปวงชนชาวไทยของเราทุกๆพระองค์นะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยด้วยนะครับตรงนั้นเนาะตรงนั้นเอาเป็นว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันตรงนี้คุณเดียวเคยกินถั่วงอกไหมชอบมากค่ะมันมีโปรตีนครับมีโปรตีนแล้วคนเดียวรู้ไหมว่าในถั่วงอกมีประโยชน์อะไรบ้างคนเดียวชอบกินมากเลยถั่วงอกเนี่ยอ๋อก็ทำให้อิ่มแล้วมันก็ถือว่าเป็นผักที่ราคาประหยัดโอเคท่านผู้ชมกำลังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือเปล่าถ้าทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ถั่วงอกนะครับเป็นไม่ได้รบกวนลวกนิดนึงนะครับแล้วถ้าลวกผ่านน้ำร้อนไปสักนิดนึงคุณประโยชน์ของถั่วงอกเนี่ยนะป้องกันมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็จะมีโปรตีนต่างๆแล้วป้องกันบำรุงกระดูกไม่ให้กระดูกพรุนด้วยนะครับตรงนั้นไม่ให้กระดูกพรุนนะครับตรงนั้นนี่ครับถ้าเราที่สำคัญนะคะครับร้านที่เตี๋ยวนี่ร้านนะครับขอเพิ่มได้ค่ะไม่คิดเงินเพิ่มไม่คิดเงินเพิ่มนะครับตรงนั้นชอบมากเลยค่ะประมาณผักไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องกันตรงนี้เราก็มาเบรกกันก่อนสักครู่นะครับเพราะว่าคุณสมจิตนะคะคือได้สอบถามและ SMS เข้ามาแล้วสัปดาห์นี้อ้วนเอามาตอบแน่นอนนะครับอีกสักครู่นึงครับมารับติดตามชมตอนนี้มารับฟังสิ่งดูพักรถก่อนสักครู่ครับDaddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.He lies about having a job. He lies about having money.
he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. พบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับช่องทางรับชมที่www.thaitv8.com นะครับดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าฉันนั้น8เลข8สีชมพูม่วงนะครับค่ะ02ครับค่ะ02สายสดกับเรานะคะ02-942-3319หรือทั่วโลก1800-694-5145ค่ะครับผมตอนนี้รับชม Facebook ได้นะครับรับชมสดเลยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีคำถามอย่าลืมนะครับ SMS มาที่4642828สามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาถามสดๆอ้วนสามารถตอบสดๆได้เลยนะครับเวลาตอนนี้นะครับร่วมพูดคุยได้ถ้าเกิด029423319เหมือนที่คุณเดียวสักครู่มาคุณสมจิตเลยคุณสมจิตรออยู่นะคะคุณสมจิตรวมคุณสมจิตเนี่ยครับผมมือถือ47เลขท้าย7097ค่ะ7097ภาพรวม47นะครับ47เป็นเลขของเขาเรียกว่าต้องมีความทรทดอดทนนะครับหมายเลข47คือทุกครั้งที่ท่านผู้ชมติดตามชมรายการมาโดยตลอดคือเป็นเลขของนักเบิกทำอะไรจะต้องมีความอดทนถึงจะประสบความสำเร็จได้พอสมควรแต่ว่าจะต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างเขาเรียกว่าอย่างแรงกล้ามีความเขาเรียกว่าอดทนอย่างมากและอย่าหวั่นไหวแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าเหมือนคำสอนของดร.เถียมโชควัฒนาภาษาจีนที่แปลว่ายิ้มนะฮะตัวบนเนี่ยเต้าแปลว่ามีดตัวล่างเนี่ยชินแปลว่าหัวใจมีที่ทิ่มแทงหัวใจแต่ว่าท่านดร.เถียมโชควัฒนาจากหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกว่าทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้จ้าตรงนั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนพอสมควรนะครับตรงนั้นนะครับเอามาหมายเลข70เป็นเลขของความเก็บกดต้องแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่เสมอทำอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ70นะครับหมายเลข70นะครับคือ4ตัวท้าย4ตัวท้าย70เนี่ยคือเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกดาวเสาตรงนี้คณะเป็นอยู่ข้างหน้านะครับเลข0ถ้ามันสับเขาเรียกกรกฎตรงนี้นะครับก็คือเป็นธาตุไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีการระหองระแหงหรือว่ามีเขาเรียกว่าการทะเลาะเบาะแว้งหรือบาดหมางอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรให้ควรก่อนใช่ครับก่อนทำค่ะใช่ครับตอนนั้นคิดก่อนทำเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทำอะไรถ้าเราไม่ตัด
คิดก่อนทำแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังครับใช่ครับตรงนั้นอ่ะมา4 97 97เลข7ก็เลยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลขของคนหนุนดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็คือ10ตัวผี47แล้วจะมี70ตัวเนี้ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีความอุตสาหะมากใช่มีความอุตสาหะมีความบากบั่นต้องอดทนทุกอย่างและที่สำคัญต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับของคุณสมจิตนะครับเพราะว่าสุขภาพของคุณต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไว้ใจใครมากที่สุดนะครับไว้ใจตัวเองจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะคะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ค่ะ May all leader be blessed shared wisdom and complete physical health วันนี้มาคำศัพท์เยอะมากตรงนั้นเพราะฉะนั้นโอเคนะครับคุณสมจิตพอรับทราบข้อมูลไปแล้วนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้องใจอยู่นะครับคุณชุติมารออยู่ค่ะผลรวม50เลขท้าย4ตัว96 6967ค่ะ6967นะครับภาพรวม10ตัว50เลข69ทีไรเนี่ยฉันประมาททุกทีเลยมันเป็นยังไงเอ่ย69กับหัวกับหางไปทางหางไปทางกับหัวไปทางสลับหัวสลับหางกันนะใช่ไหมครับตรงนั้นเนาะโอเค50เป็นเลขเขาเรียกบางสิ่งบางอย่างเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทันตั้งใจมีทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องมีการเผชิญอยู่กับตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่คาดหวังและไม่คาดฝันว่ามันจะเข้ามาหาเราบางสิ่งบางอย่างถึงกับแบบมาได้ไงเนาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตดีที่สุดเท่ากันเดียวต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะคุณชุติมาใช่เพราะว่าการใช้ชีวิตในการประมาทมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆเลยว่าความพลิกผันที่เกิดขึ้นนะเกิดจากการที่บางครั้งเรารู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งสติดีๆนะใช่ครับตรงนั้นเลยที่เราจะมีสติได้ดีเนี่ยอย่างหนึ่งก็น่าจะมีการสวดมนต์ทำสมาธินะคะใช่ครับตรงนั้นเนาะเลข69เลข69เป็นเลขกับหัวกับหางกันนะครับเลขกับหัวกับหางก็คือชีวิตจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าที่ควรนะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่จะต้องเจอก็คือจะมีถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่ค้ำจุนคอยช่วยเหลือเราอยู่ก็แล้วแต่จะมีนะครับบุคคลประเภทที่3เนี่ยก็คือหรือว่าคือสิ่งเพศตรงข้ามมักจะหาเรื่องมาให้เราอยู่เสมอๆตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้มากที่สุดเลยนะครับสำหรับคุณชุติมานะครับพอเลข5069ตรงนี้นะครับระวังการข่มขืนบางครั้งเราอาจจะตกค่ะโยมตกชีวิตมีขึ้นมีลงนะคะทุกคนก็มีได้มีเสีย A time to get and a time to loveคือหมายความว่าอย่าเต๋อปี้โยซื่ออยากจะบอกว่าย่อมมีเสียนะคะคือภาพรวมของชุติมาเนี่ยพูดเลยชัดๆเลยคุณชุติมาจะได้พิจารณาอย่าพยายามทำตัวไปเป็นบุคคลที่3เขาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาหาตัวคุณหมดเลยเพราะรหัสเลขของคุณคือตัวที่3คือตัวเลข1แล้วตัวที่4ตัวที่6คือเลข4ตัวสุดท้ายคือเลข7เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเป็นบุคคลที่3เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับในชีวิตของคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณไม่คาดฝันจะกลับเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนและอย่างชัดเจนเพราะว่าความเขาเรียกว่าความรักของแต่ละบุคคลนั้นน่ะที่ใช้อยู่นะครับคือมันจะมีเพศที่1กับเพศที่2คือเพศชายและเพศหญิงแต่นี้มันจะมี69คือเพศที่2หรือว่าเพศที่3ผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศตัวเนี้ยนะครับจะเข้ามาพัวพันกับชีวิตของคุณค่อนข้างมากแล้วคุณอย่าไปให้คำปรึกษาอะไรเขามากจนเกินไปหรือว่าจะเข้าไปพัวพันกับชีวิตเขามากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเข้าตำราที่ว่าคว้างงูไม่พ้นคอนะครับสำหรับคุณชุติมาอันนี้คือความหมายของตัวเลขของที่ของชุติมาที่ส่งมาให้มันค่อนข้างที่จะอันนี้ต้องเตือนคุณเองหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าจ้าไม่อันนี้ของคุณชุติมาไม่ได้ฟ้างงูไม่พ้นคอนะคะ
มันอยู่ที่หัวค่ะลงไปลงไปเลยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณชิติมาแล้วแม้ระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับและอีกอย่างนึงนะครับจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยแย่ลงนะครับสำหรับคุณชุติมาถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณชุติมาหาเบอร์สำรองไว้นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าสงสัยว่าเบอร์ของที่ใช้อยู่เป็นยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็อย่างที่คุณด้วนเขาบอกนะคะครับผมว่าควรจะทำสมาธิก็สวดมนต์ทุกเช้าค่ำก็จะเป็นช่วยที่ดีอย่างหนึ่งค่ะครับอ้าวมาท่านคุณอำไพค่ะคุณรวมนะคะ52เลขตัวท้าย8089ค่ะคุณอำไพค่ะคุณอำไพนะครับหมายเลข8089นะครับแล้วก็ผลรวมออกจะเป็น52นะครับคือทุกครั้งที่มีเลข52หรือ25เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้นะครับบอกให้รู้เลยว่าจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะเหนื่อยนะครับเพราะเลข2552นี้จะไม่เหมาะกับสุภาพสตรีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดีแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงใช้นะครับสุภาพสตรีใช้เนี่ยจะต้องเหน็ดเหนื่อยมาก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 ตรงนี้นะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงคือจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างคุณให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การเขาเรียกว่าผลักดันในการทำงานทุกอย่างนะครับเอามา80หมายเลข804ตัวท้ายเป็นเลขของอารมณ์ที่มีเขาเรียกว่าตามใจตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยจะไม่ฟังคนอื่นละจะมั่นใจตัวเองรับฟังคนอื่นบ้างใช่ตรงนั้นก็คือตรงนี้คุณจะเป็นคนที่กล้าบ้าท้าทายในสิ่งที่บางคนไม่กล้าทำแต่คุณคิดว่าคุณทำได้อันนี้เกิดจากโมหะจริตตรงนั้นคือหมายความว่าลดทิฐิลงนิดหนึ่งนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันจะดีขึ้นเองนะครับสำหรับคุณอัมไพแล้วมาเจอเลข89เลข89นี่คือมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางไสยศาสตร์เขาเรียกว่าจะมีอำนาจมืดเข้ามาปกคลุมจิตใจคุณจะทำให้คุณเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบได้ตรงนั้นนะครับและอีกอย่างนึงคือในแวดวงของคนเนี่ยคนอาจจะให้การยอมรับแต่ว่าคุณจะหลงตัวเองมากและมั่นใจในตัวเองมากโดยที่ไม่ฟังใครตรงนั้นเพราะฉะนั้นกลับแทนที่จะเป็นผลบวกกับเป็นผลเสียทันทีเนาะตรงนั้นผลบวกของการมั่นใจตัวเองเนี่ยก็คือคุณถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยจุดพลังในกายตัวคุณออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับและอีกอย่างนึงว่าทุกอย่างเนี่ยการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ควรจะรับฟังคนอื่นด้วยใช่ครับเหมือนที่คุณเดียวว่านะครับและอีกอย่างนึงอย่าหลงอะไรมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณทิ้งสิ่งนั้นหรือว่าคำอะไรที่ว่าหลงงงหัวไม่ขึ้นในนี้นะครับคือพูดภาษาแบบตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากสำหรับคุณอัมไพนะครับมีสุภาษิตของจื้ออีกแล้วค่ะเอาอีกสักดำคือดำสีดำคือสีดำสีขาวก็คือสีขาวครับผมปล่อยให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบน่าคิดเนาะมาท่านที่4คุณจันทรานะคะคุณจันทนาคุณจันทนาเนาะครับขอตรวจนะคะ46เลขท้าย5257ค่ะโอเค5257นะครับสำหรับคุณจันทนาหมายเลข46ภาพรวม46คุณจะเป็นคนค่อนข้างที่ว่ามั่นใจตัวเองสูงมากแล้วชอบใช้ของแพงๆนะครับรสนิยมสูงโก้หรูนะครับคือคุณจะมีโชคมีเสน่ห์อยู่ในตัวคุณเองแต่เพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตตรงนี้นิดหนึ่งหรือว่าลดลงนิดหนึ่งรับฟังคนอื่นบ้างแล้วก็พยายามอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้ทรัพย์สินที่หามาได้โดยที่ว่าไม่คำนึงถึงว่าถ้าวันข้างหน้าเราหาไม่ได้เราเอาที่ไหนมาใช้เพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้เถอะครับเพราะว่าเลข46เป็นเลขของความทะเยอทะยานที่สูงมากเศรษฐกิจพอเพียงสิครับใช่ครับตรงนั้นคุณจะรอดดิฉันเนี่ยรับจ้างทำบัญชีนะคะ0865143139โทรหาดิฉันได้การทำบัญชีเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจวัตถุประสงค์ก็คือกำไรสูงสุดทำง่ายมากเลยเศรษฐกิจพอเพียงคุณทำรายได้สูงกว่ารายจ่ายใช่ครับตรงนี้อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าสุรุ่ยสุร่ายใช่ครับตรงนั้นนะครับอ่ะแล้วก็มาเจอหมายเลข52เหมือนกับคุณอัมไพเลยนะครับ52เนี่ยก็คือคุณจันทนาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นสุภาพสตรีคุณจะเหนื่อยนะครับ52ตรงนี้คือทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือ
คุณจะคิดอยู่เสมอว่าลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มณะตน คุณจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากกว่าจะไปถึงเป้าหมายได้กว่าจะไปสู่เป้าหมายที่คุณคาดไว้ตรงนั้นถึงแม้จะมีคนเกื้อหนุนเนี่ยแล้วก็แล้วตามแต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาระวังเพศตรงข้ามนะครับจะนำชื่อเสียงมาสู่คุณในทางในแง่ลบแล้วจะดึงคุณสภาพที่แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและระมัดระวังชื่อเสียงของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าหมายเลข46คือถ้าเป็นละครเรื่องโดมผู้จองหองแหละก็คือประมาณคือคุณจะเป็นคนค่อนข้างหยิ่งมั่นใจตัวเองไม่ฟังใครแต่เมื่อเจอคนถูกใจเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีนะครับแล้วมาเจอเลข57เนี่ยคือจะเหนื่อยถึง2เท่าเลยนะครับทางเพศตรงข้ามเข้ามาทำให้คุณเสียเงินเสียทองแล้วคุณการงานของคุณก็จะขึ้นขึ้นลงไม่ได้มาตรฐานทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จตรงนั้นนะครับความรักก็จะไม่สมหวังด้วยนะครับสำหรับคุณจันทนาถ้าเป็นไปได้รบกวนหาเบอร์สำรองก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่า278บอกให้รู้เลยนะครับหนี้สินโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะใช้ก็ยากครับถึงมีแล้วโอกาสที่จะเบาบางลงก็ยากครับเพราะรหัส278เป็นเลขของความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่โจโจมเข้ามาไม่รู้จักคำว่าหมดสิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้คุณจันทนารบกวนนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจเบอร์นี้ลองหาเบอร์เสริมดูนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้เบอร์นี้แล้วจะต้องเป็นแบบนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสิ่งที่อ้วนนำมาบอกมันคือความหมายของเลขนะครับมาท่านต่อไปคือคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสมศักดิ์ใช่ไหม33เลขท้าย4ตัวนะคะ1310ค่ะ1316ค่ะ1316นะครับคุณสมศักดิ์เป็นเรื่องของความรุนแรงยับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาโดยที่ไม่มีการยับยั้งใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นนะครับคุณจะต้องมีการผ่าตัดและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็มีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะนี่คือความหมายไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเลข33เราต้องเป็นทุกคนนะครับคือระวังอุบัติเหตุมากๆแล้วก็แบบอุบัติเหตุแบบฉับพลันและ33เนี่ยจะมีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีปากมีเสียงกันอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับคุณสมศักดิ์เอามาเจอเลข13เลข13เป็นเลขของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ฝรั่งเขาถือว่าเป็นเลขอะไรนะเธอเลข13เนี่ย Lucky Number ค่ะ Lucky Number นะครับแต่วินเลวาลินเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าสวิงกิ้งนะตรงนั้นอย่าคิดมากนะคะจ้ะสวิงกิ้งก็คือการเปลี่ยนแปลงบ้างอ่าฮะตรงนั้นทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงแล้วกันล่ะครับมีการพัฒนาขึ้นใช่ครับระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับมาเจอเลข16นะครับเป็นเลขของความทุกข์และวุ่นวายเพราะฉะนั้นจะนั่งจะนอนก็คือทุกคุณจะผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในการใช้สอยในการจับจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคุณจะปวดหัวและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเพราะว่าคุณจะเกิดความเครียดอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองและทรัพย์สินที่คุณหามาได้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลยนะครับสำหรับคุณสมศักดิ์นะครับแนะนำว่าหาเบอร์ดีๆสักเบอร์นึงมาเป็นเบอร์สำรองแล้วก็อาจจะทำให้คุณสมศักดิ์สบายใจขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมาท่านสุดท้ายก่อนที่จะติดเบรกกันไปนะครับสำหรับคุณนุชนาถครับคุณนุชนาถตัวมันนะคะ53เลขท้าย97477เยอะอีกแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นเลขของอารมณ์นะครับอารมณ์เป็นที่ตั้งเลยนะครับถึงคุณจะได้ความเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำงานกันแล้วแต่คุณจะประสบความสำเร็จแต่ด้านความร่างกายสภาพจิตใจคุณแย่นะครับคุณไม่ได้สบายใจเหมือนอย่างที่อาการเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จเหมือนที่เราได้นะครับคือจะได้แสงเสียอย่างนะครับชีวิตคุณจะล้มเหลวนะครับคืออีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าประสบความสำเร็จทางด้านการงานแต่ทางด้านสุขภาพจิตใจคุณแย่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆแล้วอย่าไปหลงคำพูดของใครง่ายๆว่าการรักษาจิตใจก็โดยการสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะใช่ไหมครับส่วนการรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยซื้อไม่ได้ในห้างสรรพสินค้านะคะใช่ไหมครับต้องมีการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดีใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะสำหรับเลข97เลข97นะครับเลข97เนี่ยก็คือเป็นเลขสิ่งสั่งสิทธิ์เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงเพราะฉะนั้นแต่ระมัดระวังให้ดีนะครับคุณจะเกิดอุบัติเหตุง่ายๆบางครั้งเนี่ย
ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็คือขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากกระทำกรรมนะจะเกิดจากการประมาทเท่านั้นครับทุกท่านเพราะเราจะบอกอยู่เสมอว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากการประมาทนะครับสำหรับอ่ะมาเลข47อีกเลข47ก็คือเป็นเลขของความบุกเบิกความอดทนนะครับกว่าจะไปประสบความสำเร็จได้ซึ่งในภาพรวมของคุณนุชนาตัวนี้นะครับคุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งไว้ให้มากกว่าคุณจะไปประสบความสำเร็จได้ดังที่คุณคาดการไว้คุณจะต้องเจอขวากหนามค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์นะครับและเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะวาทะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้คืออยากให้มีสติมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับคิดก่อนที่จะพูดครับผมตรงนั้นนะครับคิดก่อนเพราะว่าคำพูดคมกว่าด่าใช่ไหมครับตรงนั้นอย่าลืมคำพูดบางคำเนี่ยทำร้ายจิตใจคนให้ฝังลึกเขาไปตลอดชีวิตได้นะคะเพราะนั้นต้องใครควรก่อนที่จะพูดก่อนที่จะติดเบรกไปนะครับมี SMS เข้ามานะครับ087-324-3365นะการเงินครับสภาพการเงินตรงนี้ของคุณเนี่ยก็คือคุณเป็นคนรู้จักถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะครับชีวิตของคุณน่ะคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาสมองจะคิดอยู่จะเรื่องรายได้รายรับรายจ่ายรายได้อยู่ตลอดเวลาพระเจ้านะคะคุณขาอ่ะฮะนะคะแต่ว่าเงินคืออะไรเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเท่านั้นล่ะค่ะใช่ครับถ้าเป็นเบอร์นี้ถ้าคุณจะเอาไว้ก็คือใช้ได้แต่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดบอกได้เลยว่าเบอร์นี้รายจ่ายค่อนข้างสูงครับถ้าจะเอาไว้ก็ได้แต่คุณก็ต้องหาเงินให้เก่งนะครับเบอร์นี้เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะเพราะว่ารหัสตัวแรกที่จะต้องคือโรคภัยไข้เจ็บคุณจะเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอรักษาตัวคุณนั่นแหละครับเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องรักษาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะครับโอเคท่านผู้ชมมีข้อปัญหาสงสัยก็คือ SMS มาได้ที่464-2828นะครับหรือโทรทั่วโลกก็ได้นะคะ1-800-694-5145ค่ะครับผมแล้วก็029423319นะครับอ้วนจะมาตอบปัญหาทุกปัญหาเลยนะครับเอาโอเคช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถเพราะว่าท่านผู้ชม SMS เข้ามาแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาที่086-514-3139แล้วก็092-880-5624ของอ้วนเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องว่าทะเบียนรถเป็นอย่างไรวันนี้จะตอบให้แบบว่าให้หายข้องใจกันนะเพราะมีหลายท่านเลยนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ก็ดีอ้วนก็ได้ตอบไปแล้วแล้วก็ทะเบียนรถช่วงหน้าอ้วนจะมาตอบนะครับสักครู่เดียวครับจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นอ
พราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจื้อนัมเบอร์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็น 12:30 นถึง 13:30 นะครับช่องทางรับชมนะครับที่ www.thaitv8.com นะครับโรกุทุกรุ่นโดยคำว่าดาวน์โหลดไทย CH8โอเคตรงนั้นนะครับสายสด number สายสดของเราที่02-806-94-5145ทั่วโลกค่ะทั่วโลกเลยนะคะอ่ะแล้ว02ละจ๊ะประเทศไทยก็02-942-3319กลัวคนเดียวจำไม่ได้หลังจากไม่สบายผ่านไปตรงนั้นนะครับตอนนี้สามารถรับชมฟังเพจได้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยเป็นขาลงขาลงใช่ไหมเธอตรงนั้นนะครับโลกสับจางกันเยอะตรงนั้นนะครับลูกซับจางกันเยอะนะครับโอเคมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนที่เราจะไปดูทะเบียนรถกันนะครับสำหรับประชาชนทั่วๆไปเดี๋ยวเอาทั่วโลกเลยเลยก็แล้วครับระมัดระวังนิดนึงตอนนี้อากาศร้อนชื้นโรคไข้หวัดกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็โรคไข้เลือดออกตรงนี้นะครับแถวยุโรปเป็นโรคอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นลูกหลานเรานะครับอย่าให้ตัวเปียกชื้นได้นะครับเพราะว่ายุงก้นป่องยุงลายตรงนี้นะครับชอบมากเด็กๆที่ต้องนอนกลางวันเนี่ยเรื่องยุงใช่ตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกนะครับพอดีอ้วนทำงานอยู่กับสาธารณสุขด้วยพาหะนำโรคใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นลูกหลานของเรานะครับแม้กระทั่งตัวเราว่าเราโตแล้วเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ยุงกัดนะครับตรงนั้นเพราะอาจจะเป็นอันตรายถ้าเราไม่มั่นใจเราเป็นไข้นิดนึงถ้าเกิน72ชั่วโมงนะครับไปหาหมอเถอะครับตรงนั้นอย่าซื้อยากินเองเลยเพราะว่าบางครั้งเนี้ยเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีเท่าหมอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยความปรารถนาดีนะครับตรงนั้นมันถึงชีวิตเลยนะใช่ครับตรงนั้นเพราะว่าดาราก็เสียชีวิตไปเพราะเรื่องปอทฤษฎีใช่นะครับตรงนั้นนิสัยดีมากๆใช่ตรงนั้นเราก็เสียใจกับครอบครัวเขาด้วยอ่ะมาทะเบียนรถก่อนทะเบียนรถเลยทะเบียนรถคุณยุภาค่ะทะเบียนรถรวมของทะเบียนรถคุณยุภา24ค่ะเลขทะเบียนรถนะคะ7494ค่ะ7494นะครับภาพรวมถอดออกมาแล้วเป็นเลขตัวเดียวได้คือกับเลข6ตรงนั้นนะครับทะเบียนรถคันนี้นะครับ7494ตรงนี้นะครับคนที่ใช้ทะเบียนรถอันนี้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีการเดินทางบ่อยอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายดีแต่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงคุณจะเสียเงินเสียทองหมดไปกับการรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับชีวิตคุณจะอยู่บนรถอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่มีทะเบียนรถที่ถอดออกมาแล้วได้แก่เลข6ตัวนั้นแต่โชคดีนะสำหรับคนที่ใช้ทะเบียนรถอันนี้คือคุณจะทำมาค้าขายดีมากคนอื่นขายไม่ได้คุณขายได้เอาสิทะเบียนรถอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าประมาทในการขับรถขับราการเดินทางไปไหนมาไหนถ้าง่วงนอนไม่สมควรขับตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงตอนนี้ปรับจริงแล้วนะครับสำหรับ
แอลกอฮอล์เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ปรับหนักมากเลยเป็นห่วงกันจากรายการ Your Number นะครับอ้วนเป็นห่วงมากครับใช่ตรงนั้นเพราะว่ามีวิธีแก้ค่ะแก้ยังไงคะอย่าบอกว่าซื้อซาลาเปาไปนะไม่ใช่ค่ะซื้อแล้วต้องกินด้วยซื้อต้องกินด้วยนมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวติดคอค่ะจ้ะเพราะเวลาโดนตำรวจจับจะได้ไม่หิวอะค่ะใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ไหมคะอ่ะ SMS เข้ามานะจ๊ะเกิดวันพุธค่ะดิฉันมีเหตุผลนะคะจริงไหมคะอ่ะดู SMSไม่โดนจับนะคะโดนค่ะ SMS ของท่านผู้ชมมาบอกว่าดิฉันเกิดวันพุธนะคะขอเลขที่เสริมเรื่องการงานการเงินค่ะคุณดวงใจค่ะได้เลยค่ะคุณดวงใจถ้าคุณดวงใจผมตีอย่างนี้คุณยังไม่ถึงอายุ35ปีก็แล้วกันเนาะถ้าอายุไม่ถึง35ปี4ตัวท้ายอยากได้เรื่องการเงินนะครับไปหาเลยครับ4236เข้ามา4245คุณได้สมใจแน่นอนเลยนะครับตรงนั้น4236กับ4245ค่ะไปหาได้เลยคือ4ตัวท้ายแล้วภาพรวมให้ได้อย่างที่บอกไปนะครับคุณดวงใจเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งนั้นเลยครับ36เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเผื่ออาจจะมีหนุ่มๆมาให้คอยให้กำลังใจอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าหมายเลข36มันครบเกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้เลยนะครับโอเคนะสำหรับคุณดวงใจอ่ะมาท่านที่2เลยท่านที่2คุณเบียร์รถของคุณอีทค่ะของคุณอีทเลยใช่ไหม821ผลรวมเนี่ย19เลขตัวเดียว1นะครับคุณอีทพอดีคุณอีทเจอเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะตอบสักทีนึงอ่ะคุณอีทฟังให้ดีนะครับหมายเลขทะเบียนรถ8821นะครับคุณจะเป็นคนที่อารมณ์วู่วามมากในการขับรถแล้วก็จุกจิกจู้จี้ขี้หงุดหงิดมากในการขับรถนะครับเพราะว่าใจเย็นๆหน่อยค่ะใช่เพราะทะเบียนรถดีค่อนข้างรุนแรงแล้วคุณจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใครพูดอะไรไม่ได้ปาดหน้าก็ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรกันไม่ได้มันเหมือนว่าโลกนี้ต้องเป็นของคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับสำหรับคุณอีทเพราะทะเบียน822ตัวนะครับเหมือนเลขราหู2ตัวหนุนนำกันตรงนี้มันจะทำให้เพิ่มพลังใช่ตรงนั้นรถสีเหลืองด้วยนะคะอ๋อตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับคุณอีทนะครับอย่าเป็นคนที่วู่วามและขี้หงุดหงิดง่ายมันจะทำให้คุณขาดสมาธิในการขับรถถ้าคุณขาดสมาธิเมื่อไหร่การขับรถของคุณรับรองไม่ 100% เต็มแน่โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือเกิดความเสียหายบนท้องถนนย่อมเกิดแน่อันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากอ้วนบางตาและเดี๋ยวบางทีรายการโยนัมเบอร์นะครับเป็นห่วงกันจริงๆอ่ะมาทะเบียนที่3เลยทะเบียนที่3คุณลิขิตค่ะคุณลิขิตใช่ไหมครับทะเบียนก็เก๋ๆนะคะ1199ผลรวม20เลขตัวเดียว2ค่ะเลขตัวเดียวคือ2นะครับบอกให้รู้เลยนะครับคุณเป็นคนที่จุกจิกจุกจี้น่าเบื่อน่ารำคาญมากใครขึ้นรถไปกับคุณจะพร่ามอยู่แน่น่ะเหมือนอีพวกปลาตกโต16ปีหิงความหลังชอบเล่าเรื่องอดีตอะไรก็แล้วแต่คุณจะขุดก็มาพูดจนคนเข้านั่งไปด้วยน่ารำคาญเพราะฉะนั้นอย่าจุกจิกจุกจี้นะครับ คือพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คนก็จะเบื่อฟังสำหรับผู้ที่เดินทางไปกับทะเบียนรถนี้คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนนะครับสำหรับแบบนี้คือขอให้คุณมีสติแล้วพูดในสิ่งที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะครับเพราะถ้าเกิดพูดในเป็นลบเมื่อไหร่โอกาสที่ทั้งสองคนถ้าเป็นสามีภรรยาโอกาสที่คุณจะทะเลาะเบาะแว้งในรถใช่โต้แย้งกันเกิดขึ้นมีแน่นอนเพราะว่า11และ99คิดว่าเป็นเลขที่สวยสวยจริงแต่11ดวงอาทิตย์2ดวงใช่ดวงอาทิตย์2ดวงนะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเลยเหมือนกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นพูดในสิ่งที่ดีนะครับให้กำลังใจกันอย่าจุกจิกจู้จี้เรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอย่ารื้อฟื้นและอย่าขุดเอาขึ้นมาพูดเพราะคุณขับรถคันนี้ทะเบียนนี้อารมณ์ของคุณเป็นแน่นอนเป็นประเภทอย่างที่บอกว่าเมื่อเช้านี้ใช่มาเธอเนี่ยเป็นยังไงฉันไม่พูดก็หาว่าฉันอารมณ์เสียไม่ได้ว่าอารมณ์เสียแต่ว่าคิดอะไรไม่ออกหรือเปล่าตรงนั้น ตรงนี้นะครับโอเคมาท่านที่ต่อไปคือคุณมานพค่ะเลขทะเบียนรถนะคะ1884ผลรวม21เลขตัวเดียวก็3ค่ะเลขตัวเดียวก็3ใช่ไหมครับโอเคเลขนี้ระมัดระวังนะครับเหนื่อยนะครับสำหรับการขับรถทะเบียนนี้เด็ดเหนื่อยมากเลยนะครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดทะเบียนรถคันนี้แปลกนะให้เขาไปแล้วโอกาสคืนไม่มีทางยากมากเพราะ1884 8เมื่อสักครู่2เป็นวิธีเดียวนะคะถ้าเราเบื่อขี้หน้าเพื่อนคนไหนเนี่ยเอาเงินให้เขายืมอ่ะ
รับรองได้เขาไม่มาหาเราต่อไปค่ะใช่ไหมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมันไม่มาอุ้ยตายแล้วไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอันนี้เราพูดถึงทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงเรื่องการถูกโกงหรืออะไรพวกนี้นะคะดิฉันขอเตือนไว้อย่างค่ะว่าอันนี้เป็นสถิติส่วนตัวเลยนะคะใช่ไหมครับตรงนั้นป้าหมอยอะค่ะเธอขอยืมแหวนเพชรดิฉันเอาไปจำนำใช่ไหมครับตรงนั้นไม่มีเงินไปถ่ายคืนฉันก็ต้องไปถ่ายคืนเองคือไม่เคยสาปแช่งใครนะคะแล้วเป็นยังไงต่อป้าหมอยเอาหัวมุดกระบังซักผ้าตายอะค่ะใช่ไหมคะอ่ะ BSMS เข้ามาจากคุณเต้ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีใครทำอะไรไม่ดีกับดิฉันเนี่ยขอเตือนนิดนึงนะคะใช่ไหมคะอยู่ห่างๆกระมังซักผ้าเรามานับดูว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนคุณเต้ใช่ไหมเอ่ยคุณเต้ค่ะใช่ไหมครับเรามานับดูอ่ะบัตรประชาชน13หลัก10 17 24 25 30 38 38 53เท่ากับเป็นเลข4เพราะฉะนั้นรหัสเลข8ของคุณเต้นะครับจะหัวหามหัวหามท้ายเลยระมัดระวังอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาด คนที่เป็นห่วงคุณณเวลาตอนนี้หวังดีและก็อาจจะประสงค์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อาจจะเข้ามาในลักษณะที่พูดจาหวานล้อมพูดจาดีแต่คุณก็จะต้องสูญเสียในทรัพย์สินในสิ่งที่คุณไม่พึงปรารถนาที่อยากจะให้มันเสียไปได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะเลข7ของคุณก็อยู่ติดกันคุณจะต้องทุกเบิ้ลถ้าคุณเครียดคือคุณเครียดเบิ้ลแน่นอนเลยนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับก็แนะนำว่าคุณเต้ก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาครับผมแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ดีใช่ครับเพื่อนเพราะว่าเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยเกิดแล้วก็ยันเสียชีวิตก็ต้องใช้เลขนี้ใช่ครับตรงนั้นไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับขอให้คุณเต้ตั้งสติดีๆหมั่นทำบุญสุนทานนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราทำบุญแล้วจะต้องได้ผลรับผลตอบแทนในวันนี้เลยนะครับถ้าคุณเต้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็โทรศัพท์อยากพูดคุยหลังไมค์ก็ได้นะครับ0928805624ยินดีตอบมี SMS ที่เข้ามาอีกแล้ว4642828คุณสถาพรนะคะบ้านเลขที่352ค่ะบ้านเลขที่352ใช่ไหมครับรวมกันแล้วเป็นเลข1โอเคค่ะ อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับโอเคสำหรับบ้านเลขที่นี้นะครับตั้งสติดีๆนะครับอย่าใจร้อนวู่วามทั้งคู่เลยนะครับถ้าคุณอยู่ด้วยกันนะครับคุณถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่าเพราะชีวิตของคนที่อยู่บ้านหลังนี้มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวจะเป็นหนึ่งไงครับใช่จะนึกถึงแต่ประสบความสำเร็จอย่างเดียวมุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเราเป็นที่หนึ่งไม่ได้เนี่ยรางวัลที่สองก็ไม่น้อยอะครับใช่ นี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องบ้านและเลขที่หรือเรื่องสลากกินแบ่งพูดถึงสลากกินแบ่งใช่ไหมครับพูดถึงสลากกินแบ่งเนี่ยรางวัลที่1ได้ตั้ง6ล้านใช่ไหมครับแต่รางวัลที่2ก็ไม่น้อยนะก็เป็นแสนโอเคสำหรับคุณเนี่ยนะครับแล้วSMS เข้ามาอีก SMS เข้ามาอีกก็คือเรื่องเงินและเรื่องงานครับ0909822572ไม่ทราบว่าเป็นชื่อคุณนนนะหน้าคุณนนน่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายแนะนำนิดนึงนะครับ9218182630351240คุณสามารถใช้วาทศิลป์ในการหาเงินหาทองของคุณได้นะครับตรงนั้นดีมากแต่ระมัดระวังทางด้านอารมณ์ของคุณนิดนึงในการจับจ่ายใช้สอยปากไม่แต่มือควักระวังให้ดีนิดนึงแต่คุณโชคดีคนที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นอยากทำลายมิตรภาพที่ดีๆที่ได้รับจากนี้โดยภาพรวมแล้วก็ใช่ครับเป็นเลขที่ดีนะคะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณถ้าคุณเป็นผู้สุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีจะให้การสนับสนุนคุณให้การช่วยเหลือคุณแต่คุณอย่าทำลายมิตรภาพอันนั้นลงไปโดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับใช้ไปในทางที่ดีนะครับเลข72นี่ก็จะทำให้คุณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทำให้คุณเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอารมณ์ของคุณด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าวู่วามตรงนี้ส่วนเรื่องการงานการเงินของคุณนั่นน่ะคุณคิดมากแล้วคุณใช้คำว่าอย่าเลือกมากก็แล้วกันเอาตรงๆเลยถ้าเลือกมากเกินไปมันก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของคุณตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเหมือนกันเนาะตรงนั้นเอานะครับคุณนนท์ถ้าเกิดว่าถามว่าเบอร์นี้ใช้ดีไหมก็ได้ครับตรงนั้นแต่ว่า
คุณพยายามอย่าเริ่มต้นอะไรที่มันใหม่ๆอยู่เสมอพยายามตั้งใจทำอะไรที่มันมีอยู่แล้วที่คุณทำอยู่แล้วให้มันดีขึ้นมันจะส่งผลให้คุณกลับมาดีทีหลังได้แน่นอนรับรองครับเบอร์นี้มันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนให้การสนับสนุนของคุณพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างที่จะสนับสนุนค่อนข้างดีด้วยนะครับอ่ะมาเกี่ยวกับรถคิดค่ะเลขทะเบียนรถคุณลิขิตไปย่างจ้างไปแล้วจ้ะเรามาดูของคุณลิแล้วของคุณลิของคุณลิ414ทะเบียนรถถอดออกมาเป็นผลรวมเลข9นะคะเลขตัวเดียวก็9เหมือนเดิมแหละใช่เศษ9คือจะเป็นเลขของคนทำอะไรก็จะมีโชคอยู่เสมอทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรแต่ระมัดระวังนิดนึงครับคุณจะใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างรุนแรงสำหรับใช้รถคันนี้นะคุณจะเสียเงินต่อเมื่อว่าเกิดจากความรู้สึกของคุณจริงๆที่คุณอยากจะแบบจะใช้และบางครั้งใช้โดยที่ตัวเองไม่ทันคิดด้วยตรงนั้นจะเสียตรงนี้นะครับแล้วคุณจะได้อะไรอย่างที่คุณตั้งใจแต่คุณก็จะเสียไปด้วยความรู้สึกของคุณเองเพราะว่า414รวมกันแล้วมันเป็น9แต่14มันเป็นเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองตรงนี้นะครับอ่ะมาทะเบียนรถท่านต่อไปคือคุณอดิศรนะคะ512ค่ะทะเบียนรถผลรวมเนี่ย8เลขตัวเดียวก็8ค่ะเลข Infinity ถ้าตะแคงหน่อยเขาเรียกว่าจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เนืองๆไม่หกกระล้มรถถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็จะหกกระล้มรถเนี้ยก็จะทำให้เสียหลักในการทรงตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเลข8หรือไม่งั้นเราก็เลข3ตัวมันน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์จ้ะตรงนั้นน่าจะเป็นจักรยานยนต์นะจะทำให้การขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาในการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยคุณก็จะเจอแต่เรื่องขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเจรจาอยู่ตลอดเวลาถอดตัวก็อย่าลืมมาผ่าตั้งขึ้นก่อนนะใช่ไหมคะตรงนั้นถอดตัวก็อย่าลืมตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้ชีวิตที่ประมาทเกินไปเหมือนที่บอกว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากมันบางทีเนี่ยเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอย่างกรณีที่มาจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ย uh-huh. ก็เอาขาตั้งขึ้นก่อนเอาขาตั้งขึ้นก่อนหรือแม้กระทั่งรถยนต์ uh-huh. นะคะ uh-huh. บางทีเนี่ยโอ้โหทำไมคันเร่งขาขา ดื่มน้ำเสร็จแล้วขวดน้ำวางไว้นั้นมันก็ไปขัดคันเร่งอยู่สิคะใช่ไหมคะเหยียบเบรกก็เหยียบเบรกไม่อยู่โอ้โหตรงนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเบอร์ลงท้ายเลข8สำหรับคนนี้จะมีอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับก็คือว่าจะทวนให้นิดนึงสำหรับผู้ที่มีทะเบียนรถนะครับเมื่อตอนก่อนจะปีใหม่วันก็บอกสำหรับว่าอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยจ้ามีด้วยนะคะ13ลงไปดูสิครับคุณแล้ว02เตือนไว้แล้วไปดูแล้วนะครับก็คือ13048ที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับก็คือ027ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงในการในเค้าเรียกในการใช้ชีวิตคิดว่าความประมาทไม่ใช่ข้อกรรมนะคะขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวเขาด้วยตรงนั้นทุกคนเลยนะครับอ่ะมี SMS เข้ามา0832196547เบอร์นี้นะครับเด่นเรื่องไหนครับหรือว่าควรจะเปลี่ยนดีนะครับโอเค4ตัวท้ายคุณจะต้องมานะบากบั่นอุตสาหะค่อนข้างสูงที่จะประสบความสำเร็จนะครับเบอร์นี้จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่คุณจะไปถึงฝั่งได้คุณต้องมีความพยายามค่อนข้างสูงมากตรงนี้นะครับแต่คุณจะเจออุปสรรคอยู่ตลอดเวลาเพราะ083นะครับเลขตัวที่3คือเลข3เลขตัวที่6คือเลข9มันคือ39คุณจะต้องเจออุปสรรคอยู่ตลอดเวลานะครับที่เคยมีคนเขาบอกไงคะอุปสรรคมีไว้พุ่งชนค่ะเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะโอเคค่ะตรงนั้นคุณจะต้องประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อคุณต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องไม่ย่อท้อกับปัญหาที่เข้ามาแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เพราะเบอร์นี้ให้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินนะครับการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยพอสมควรตรงนั้นนะครับอ่ะมาอีกเบอร์นะครับ0832196547อันนี้ดูให้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ SMS ตรงนี้ดูไม่ทันตรงนั้นนะครับช่วงหน้านะครับตอนนี้เราจะขอติดเบรกนิดนึงช่วงหน้าเราจะมาดูลายเซ็นสักท่าน2ท่านเพราะว่า SMS เข้ามาแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพอสมควรเหมือนกันว่าอ้วนเดี๋ยวนี้ลายเซ็นทำไมไม่ค่อยดูให้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าลายเซ็นเป็นอย่างไรนะครับ
ช่วงหน้านะครับอ๋ออย่าลืมนิดนึงตรงนั้นวันเด็กวันที่เท่าไหร่เอ่ยเธอ14ค่ะเสาร์ที่2ของเดือนมกราค่ะเสาร์ที่2ของเดือนตรงกับวันเสาร์ที่14นะครับที่โรงเรียนวัดราชบูรณะนะครับและโรงเรียนสุระบางปารายการจัวนัมเบอร์จะไปแจกของให้กับเด็กๆนะครับท่านผู้ชมสนใจอยากร่วมก็ติดต่อได้นะครับที่0928805624เราจะไปร่วมทำบุญกันกับเด็กๆเมื่อวันเด็กที่จะถึงนี้นะครับมี SMS มานะครับ0891767553นะครับถามว่าเบอร์นี้เหมาะกับการใช้ติดต่อเรื่องธุรกิจไหนคะตรงนั้นบอกให้รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาทำมาค้าขายใช้ฝีปากและไหวพริบในการเจรจาตัวนี้ค่อนข้างสูงมากจะได้ผลค่อนข้างดีพอสมควรแต่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินทองที่ได้มาเนี่ยครับบางครั้งมันอาจจะได้ฟุกๆแต่มันก็จะเสียไปแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลข9เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จพอสมควรเลข6มันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแต่4ตัวท้ายคือมัน7553 553ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้นิดนึงก็คือมันจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการใช้เงินแล้วก็จะทำให้เบอร์นี้เนี่ยหาเงินได้พอสมควรตรงนั้นนะครับถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้กับอ้วนหลังไมค์ก็ได้นะครับ0928805624หรือว่าบัญชีที่061593รับจ้างทำบัญชีจ้าสำนักงานบัญชี RVB ไม่ใช่อยู่ดีโอนเงินเข้าบัญชีดิฉันนะคะไม่ใช่ค่ะสำนักงานบัญชีของคนเดียวที่0615932442หรือว่า023733274หรือที่ขึ้นหน้าจอค่ะ752-0521-2ตรงใช่ไหมครับตรงนั้นขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับผู้สนใจที่จะทำบัญชีนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ย uh-huh. รอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยสิ้นสุด31ธันวาคมเนี่ย คุณมีเวลาอยู่ประมาณ150วันที่จะต้องยื่นงบให้เสร็จสิ้นใช่ไหมครับไม่งั้นปรับสูงสุดถึง 4,000 บาทใช่ไหมครับโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหานะครับ SMS ขึ้นแล้วนะครับ4642828พิมพ์คำอะไรครับอยากทราบเรื่องใดว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถืออยู่เป็นอย่างไรบัตรประจำตัวประชาชนที่ถืออยู่มีความหมายอย่างไรทะเบียนรถที่ใช้อยู่ดีหรือไม่แล้วทะเบียนรถนี้เราจะแก้ไขอย่างไรตรงนั้นบ้านเลขที่ที่อยู่เป็นอย่างไร SMS เข้ามาเลยนะครับที่4642828อ้วนจะตอบปัญหาคาใจของท่านผู้ชมทุกคนเลยตรงนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าติดตามมาอยู่เสมอตอนนี้เวลาเราเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาเป็น 12:30 นถึง 13:30 นพบกับอ้วนได้กับเดียวบางปาแล้วก็อ้วนบางปาและเดียวบางพีในรายการโยนัมเบอร์ตอนนี้เรามาพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะตอบปัญหาเกี่ยวกับไลเซนส์ครับเห็นภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิด
I love to be in Thailand. How about hair pick? How hair toy?เขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับช่องทางรับชมของเราที่ www.thaitv8.com โรโกทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าเลข8นะครับแชนเนล8สีชมพูม่วงนะครับ02อะไรจ๊ะเธอ029423319ค่ะแล้ว1,800,694,5145ทั่วโลกค่ะนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับสงสัยหรือว่ามีปัญหาคาใจอยากจะสอบถามทุกอ้วนเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ถืออยู่เป็นอย่างไรบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้มาเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้านเลขที่ที่อยู่นี้มีความหมายอย่างไรอยู่และดีไหมเราจะแก้ไขยังไงแล้วบ้านเลขที่นี้จะทำอาชีพอะไรให้เหมาะสมและทะเบียนรถตอนนี้เนี่ยในขณะที่เราขับรถคันนี้เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับส่ง SMS มาได้นะคือขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับที่4642828นะครับอ้วนจะกลับเอาไปเรียบเรียงนะครับทุกคนเลยที่ SMS เข้ามานะครับ SMS เข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินรายการทำนายให้เขาหรือยังบอกแล้วจ้าตรงนั้นนิดนึงนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับแล้วก็พบกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีได้ทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.เรามาเช็คโทรร่วมรายการสดกับเราทั่วโลกนะคะ1,800,694,5145หรือ02-942-3319ค่ะโทรมาร่วมสดพูดคุยสดๆกับรายการของเราได้นะครับตอนนี้รับชม Facebook สดกับมือถือก็ได้เลยนะครับตรงนั้นช่วยกันนะครับโทรเข้ามาร่วมรายการและส่งคำถามมานะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอ้วนบางปลาและเดียวบางทีเนาะตรงนั้นคุณเดียวจะได้หายป่วยถ้ามีท่านผู้ชมติดตามเยอะคุณเดียวหายป่วยเลยอ่ะมาโรคซับจางไงหายโรคซับจางไปด้วยเลยใช่ไหมครับคุณสมบัติเขามีลายเซ็นมานะคะอ่ะนิดเดียวเขาบอกว่าดูหน่อยซิว่าลายเซ็นของเขาเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับปี2560เนี่ยนิดหนึ่งจะโชดช่วงชัชวาลอือหือโอเคนะครับหรือเปล่าได้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับคุณสมบัตินะครับ ตรงนี้ซอเสือมอม้าบอใบไม้
เขียนสวยชัดเจนหางชัดเจนตรงนั้นนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคุณสมบัติเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือของคุณเนี่ยคุณมักจะทำด้วยมือตัวคุณเองด้วยความสามารถของตัวคุณเองทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถแต่ว่าบริวารของคุณเนี่ยจะไม่ให้การสนับสนุนคุณเท่าที่ควรเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนเด่นคนเดียวอะเนาะประมาณนั้นนะก็คือระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตการทำงานที่เป็นทีมแล้วก็เป็นทีมนิดนึงคือมีอะไรก็อย่าลืมนะครับเรามีลูกน้องเรามีเพื่อนฝูงตรงนั้นเราจะเด่นคนเดียวดีกว่าเพราะเราทำอะไรเรามาระมัดระวังนิดนึงที่คุณจะเป็นลีดเดอร์หรือคุณเป็นผู้นำนะคะใช่ไม่ใช่คุณไปนั่งบนหัวเขานะคะใช่ครับคุณควรจะไปนั่งที่ใจเขาใช่โอ้โหได้แหละตรงนี้ในความรู้สึกนี้ดีมากเลยถ้าเราเป็นหัวหน้าเขาแล้วเราไปนั่งในใจเขาอ่ะมันจะดีมากอ่ะเรามาดูลายเซ็นคนนี้ชื่อน่ารักมากช่างกล้องพิสิทธิ์ค่ะช่างกล้องของเราช่างกล้องของเราตรงนั้นอ่ะนิดหนึ่งนะครับตรงนั้นชื่อทันพิสิทธิ์อือฮึชีวิตดิฉันก็ต้องมีกำไรโอเคนะครับค้างไว้นิดนึงครับทันพิสิทธิ์นะครับชื่อทันพิสิทธิ์ทอทงแล้วสระตามด้วยยอหญิงบ่งบอกให้รู้เลยว่าทำอะไรจริงแต่ว่าขาดความเชื่อถือเพราะอักขระตัวแรกเขียนไม่ได้ชัดเจนแล้วสระที่หันตวัดขึ้นไปตรงนั้นตามด้วยยอหญิงบ่งบอกให้รู้ว่าเวลาที่เกิดปัญหาเพื่อนฝูงเป็นคนที่นำปัญหามาให้คุณอยู่เสมอตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณควรระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคืออารมณ์นะครับอารมณ์ของคุณเองเลยนะครับตรงนั้นมันจะทำให้คุณทำงานนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าทำไม่ได้อย่างใจตรงนี้มันเกิดจากความรู้สึกของคุณเองว่าทำไมมันแย่ขนาดนั้นก็คืออย่าโทษตัวเองและอย่างหนึ่งคืออยากให้พี่ทันพิสิทธิ์เนี้ยทอทงนะครับชัดเจนกว่านี้แล้วสระให้ตัดขาดเพราะปัญหาเพื่อนฝูงไม่คนเอามาให้เสมอไม่ใช่ตัวเป็นคนก่อไม่หันอากาศตัวไม่หันอากาศที่ขึ้นว่าทันเนี่ยนะครับตัดขาดออกจากทอทงให้ได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทอทงใช่ไม่หันอากาศก็มีหัวไม่หันอากาศถูกต้องเพราะนั่นหมายความว่าแก้ไขนิดหน่อยเพราะเพื่อนฝูงชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยมันจะทำให้ดีขึ้นในตรงนั้นและอย่างนึงคือเพื่อนฝูงที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ตั้งใจช่วยคุณก็จริงอยู่แต่ในความรู้สึกแล้วอยากให้พี่ทันพิสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมั่นใจในตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงใจเย็นมีสมาธิตรงนี้นิดนึงตรงนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยที่ทำงานอะไรลงไปแล้วถ้ามันไม่ดีตรงไหนอย่าคิดมากเพราะว่าของชื่อพี่ทันพิสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคือหนักใจความหมายดีใช่คือทอธงไงคือทอธงเป็นตัวที่ไม่มีหัวอยู่แล้วแต่เขาเขียนตัดตัวเองว่าทอช้างใช่เขาเขียนตัดตัวเองเขาฆ่าตัวเองไงมันทำให้ความโดดเด่นของในการทำงานตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราว่าเราทำดีแล้วแต่มันไม่เข้าตาคนอื่นเขาตรงนี้คือตัวทอธงตัวนี้ครับเปลี่ยนกันได้ตอนนี้มันเปลี่ยนกันได้อย่าฆ่าตัวเองนะเพราะถ้าฆ่าตัวเองเราว่าเราทำดีแล้วเนี่ยเราว่าดีที่สุดแล้วแต่ทำไมคนอื่นยังว่าเราไม่ดีตรงนั้นเนี่ยคืออักษรตรงนี้จะมีผลกับตัวเราตรงนั้นนะสำหรับคุณพี่ทันพิสิทธิ์ตรงนั้นเพราะว่าไม่มีนามสกุลมาให้ถ้ามีนามสกุลมาให้จะบอกได้เลยว่าเป็นยังไงต่อไปคุณประกรณ์ค่ะมีอะไรกับคุณประกรณ์หรือเปล่าต้องมีกำไรค่ะอ่ะโอเคมีกำไรก็มีกำไรตรงนั้นโอเคสำหรับคุณประกรณ์ได้แล้วตรงนั้นลายเซ็นสวยมากเขียนโอเคเลิศมากนะครับถ้าชื่อพอไหวแต่ถ้านามแต่ถ้าเป็นลายเซ็นนามสกุลอะไรหน้าไม่เป็นไรถ้าพี่ประกรณ์นะนิดนึงนะลายเซ็นนี้นะบอกให้รู้เลยทำอะไรขึ้นมาเนี่ยหาช่องว่างทางด้านความเขาเรียกว่าปลอดโปร่งจากความเครียดค่อนข้างยากระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคเครียดให้ดีนะครับสำหรับคุณพี่ประกรณ์ถ้าใช้ลายเซ็นนี้คุณจะเข้าไปมีปัญหากับคนอื่นเสมอหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาหาคุณเนี่ยขอความช่วยเหลือคุณน่ะคุณจะหาทางดิ้นรนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะปฏิเสธเขาค่อนข้างยากมากปากเฮ้ยไม่แต่มือชนะควักไหนดูซิเอามาฉันช่วยคือเขาจะเข้าตำราประเภทที่ว่าคือไม่เป็นไรค่ะแต่ฉันไปแล้วครึ่งตัวประมาณนั้นอีกอย่างนึงคุณจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงมันก็ดีอย่างนะเธอเสียเปรียบคุณเพื่อนฝูงนะเพราะว่า
ลายเซ็นของเขาทำอะไรจะเสียเปรียบตลอดโรคอย่างฉันเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอมาหาคุณประกรณ์นะฮะมาหาคุณประกรณ์โรคซับจางโรคซับจางเลยตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นสำหรับโรคซับจางเนาะตรงนั้นอ่ะอีกท่านหนึ่งก่อนที่เราจะมาเป็นคนรักษาโรคนี้ได้ดีใช่ไหมคุณประกรณ์วันนี้ชื่อคุณอะไรคะเนี่ยชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะแต่ฉันชอบมากเลยนะฉันพูดตรงๆนะกล้องกำลังซูมอยู่นะคะจ้ะชื่อคุณอะไรคุณอ่านก่อนเลยสิคะปิติพัทอะไรนะใช่ชัยธานีใช่ไหมปิติพัทชัยธานีนะครับรบกวนปิติพัทเนี่ยต้องออกสื่อค่ะเพราะว่าดิฉันมองที่กระดาษเนี่ยมองไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามองทางสื่อทีวีแล้วชัดเจนจ้ะเธอฟังให้ดีนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรอย่างจริงจังเสมอเอาตัวเองเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเองพอปลาตัวใหญ่มากถ้าตัวเองไม่ดีพอเนี่ยเราไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่นามสกุลนะนามสกุลที่ให้มาตัวนี้น่าชัยนี่ขอให้คุณปิติเนี่ยกลับไปมองครอบครัวนิดนึงบางครั้งครอบครัวตอนนี้น้อยใจนะว่าคุณไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญกับเขาเลยมันจะสมีดนึงบางครั้งเนี่ยคือคุณจะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานค่อนข้างเยอะหรือว่าให้เวลาต้องมีองค์รวมใช่ต้องมีองค์รวมนะเราต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวให้กับการงานใช่เพราะว่านามสกุลที่ให้มาเนี่ยแบ่งเวลาให้เหมาะสมเขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยนะในครอบครัวตรงนี้แล้วก็จะมีเด็กนิดนึงที่แบบว่าไม่ค่อยคาราวะค่าไม่ค่อยเขาเรียกกันนะสุขภาพไม่ค่อยดีนิดนึงที่อยู่ที่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหรือเป็นหลานนะตรงนี้ต้องการอยากได้รับความอบอุ่นอะไรสักอย่างตรงนั้นเราก็ไม่รู้นะไปวันหยุดนี่ก็ชวนไปออกกำลังกายเช้าเย็นก็รดน้ำต้นไม้ถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ด้วยออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นนะคะโอเคนะครับมี SMS เข้ามาก่อนหมดเวลาไปแค่นะตัวนี้นะคะ0843626679อยากรู้ว่าเบอร์นี้เรื่องเงินดีหรือเปล่าบอกให้เลยว่าเปลี่ยนเถอะเพราะคุณแบกทุกข์มานานมากแล้วตรงนั้นนะครับโอเคครบถ้วนนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามาพบกันวันอังคารหน้าเวลา 12:30 นถึง 13:30 นกับรายการYou are number นะครับสวัสดีค่ะ